เพื่อนๆสามารถเข้าไปยังไบโอโซนวอทริโอได้2ทางนะคะทางแรกก็คือการที่เราไปเปลี่ยนโหมดนะคะก็ไปที่ตรง change ทางด้านขวาของจอตรงนี้สามารถเปลี่ยนเพื่อที่จะเข้าไปได้เลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องผ่านเข้าไปทางหน้า creative นะคะพอมาหน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็เลือกนี่เลยนะคะอันกลางล่าง Bio Zone War Trio นะคะพอเลือกเสร็จแล้วก็กด Accept จะ Fill หรือ Don't Fill ก็ได้ค่ะหรือจะไปกับเพื่อนที่แบบว่าเต็มที่3คนกันเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยู่ในห้อง Creative อยู่แล้วก็มาตรง Discover กด Enter แล้วก็ไปที่ Island Code ที่อยู่ทางด้านล่างคำว่า Discover ค่ะพอมาตรงนี้ก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะคะจากนั้นก็กด launch เพื่อเป็นการเข้าไปในแมปนี้การเข้าไปก็จะได้ไปเจอกับคนอื่นด้วยนะเข้าแมชมาแล้วก็ทำการเลือกทีมโดยเข้าไปยังช่องสีนะคะอยากเข้าทีมไหนก็เข้าไปในช่องนั้นง่ายๆค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่เตรียมตัวนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกอาวุธแล้วก็เลือกพวกเกราะยาต่างๆที่ตัวเองต้องการได้จากนั้นก็เดินออกไปบวกที่ข้างนอกได้เลยส่วนคนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือทีมของเพื่อนๆค่ะสำหรับ Quest Steal Damage to Players in Biozone War Trio เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะคะในโหมดนี้จำนวนทั้งหมด 1,000 หน่วยซึ่ง 1,000 หน่วยเนี้ยจะเล่นกีตาร์ก็ได้ค่ะจากที่ไซลองไปเล่นมานะคะไซเล่นแค่5รอบนะคะแล้วมันก็จบเกมไปเนี่ยไซทำดาเมจได้ประมาณ940นิดนะคะซึ่งถ้าเป็นเพื่อนๆที่ฝีมือดีกว่าไซเนี่ยเควสนี้นะคะสามารถทำจบได้ในตาเดียวเลยแล้วก็จะใช้อาวุธอะไรก็ได้นะคะอันนี้เขาไม่ได้จำกัดค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตใช้ได้ง่ายๆโดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ Support a Creator มาถึงหน้านี้แล้วก็พิมพ์ Beauty and the Beast ที่เป็น Creator Code ของไซจากนั้นก็กด Accept ได้เลยค่ะการใส่ support กับ creator ก่อนซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะสามารถช่วย support ทรายให้ทำคอนเทนต์ตรงนี้อยู่ต่อไปได้นานๆค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะ donate ผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถ donate ผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอนี้เลยส่วนถ้าใครมีเงินใน PayPal เหลือๆก็สามารถที่จะ donate ผ่าน PayPal ได้เช่นกันโดยกดไปที่ด้านล่างของคลิปนะคะตรง description ทรายก็จะทิ้งลิงก์ PayPal ไว้ให้ค่ะ